สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่ FC ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับมาชมนะครับเงินตราโบราณนะครับผมเป็นเหรียญนะครับช้าง3เสียนอัยราพจน์นะครับ FC ชนิดแบบ2สลึงนะครับ FC ปี2463ครับ FC ต้องขออภัยด้วย FC ด้วยครับมักจะสับสนพูดผิดกันอยู่เรื่อยๆนะครับ FC ครับที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้คือนะครับเป็นช้างนะครับแบบ2สลึงเป็นนะครับบล็อกที่หายากครับทำไมถึงเรียกว่าบล็อกที่หายากนะครับ FC เนื่องจากนะครับ FC เนื่องจากนะครับเหรียญช้างนะครับปีนะครับพ.ศ.นี้ครับ FC ครับมีการผลิตนะครับไม่มากนะครับ FC ครับผมและก็นะครับมีการเล่นหากันในกลุ่มและมีราคายิ่งสภาพสวยๆครับ FC เหมือนที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่ผมเอามานี่ครับ FC ครับนี่ครับ FC ครับช้างนะครับสวยนะครับนี่คือได้มาจากนักสะสมรุ่นเก่านะครับที่นักสะสมรุ่นเก่านะครับได้ปล่อยออกมา FC ครับถ้านักสะสมนะครับรุ่นเก่านะครับไม่ได้ปล่อยของพวกนี้ออกมานะครับเรานะครับซึ่งเป็นคนรุ่นหลังนะครับ FC นะครับคนรุ่นหลังก็ยากนะครับที่จะได้พบเห็นนะครับยากที่จะได้เห็นนะครับของสวยๆงามๆนะครับแบบนี้ FC ครับการเวลาผ่านมานะครับ102ปีแล้วปัจจุบันพ.ศ. 2565นะครับ FC และก็พ.ศ. ในเดือนพ.ศ. 2463 FC ครับการเวลาผ่านมานะครับ100ปีแล้วแต่สภาพของเหรียญนะครับก็ยังนะครับถือว่าเหมือนนะครับกับที่เรานะครับย้อนเวลาไปช่วงสมัยนะครับปีพ.ศ. 2463อยู่เลยครับ FC ครับ FC ครับนี่คือนะครับเหรียญช้างนะครับ2สลึงนะครับ FC ช้าง2สลึงนะครับ FC ช้าง2สลึงปี2463นะครับ FC ปี2463แบบบล็อกหางสั้นและบล็อกหางยาว FC ดูนี่ครับ FC ดูนี่ครับผมจะให้ FC ดูนี่ก่อนนะครับ FC นะครับซ้ายมือนะครับของจอนะครับเป็นเลข6หางสั้นนะครับหางสั้นแล้วก็ขวามือนะครับของจอจะเป็นเลข6หางยาว FC ครับ FC สังเกตที่ปลายนะครับหางของเลข6สังเกตที่ปลายหางของเลข6พอครับ FC จะรู้ได้ทันทีว่าเหรียญนั้นนะครับเป็นบล็อกหางสั้นหรือบล็อกเลข6หางยาวนี่ครับ FC จุดสังเกตเลข6หางยาวครับ FC เป็นเรียวๆครับแหลมๆนะครับตรงบริเวณปลายครับ FC นี่ครับนี่จะเป็นเรียวๆแหลมๆบริเวณปลายส่วนนะครับบล็อกหางสั้นนี่ครับจะเหมือนเป็นนะครับไม่เรียวไม่แหลมแล้วก็จะเป็นตัดๆลงมาครับผม FC ครับนี่คือจุดสังเกตทีนี้ FC มาดูนะครับมาดูFC จะแยกออกเลย FC สังเกตเลข6ครับ FC สังเกตเลข6นะครับ FC ครับนี่คือนะครับ FC นี่คือหางสั้นหรือหางยาวครับเดี๋ยวจับมาดูครับ FC ครับนี่เอาให้ FC เห็นนะครับเนี่ย FC ครับนี่คือเลข6หางยาวนะครับ FC นะครับนี่คือบล็อกเลข6หางยาวนะครับ FC ครับ2สลึงนะครับช้างตัวติดนะครับ FC นี่ครับหน้าหลังสภาพเดิมๆครับ FC ครับสวยFC ครับนี่แหละคือเลข6หางสั้นนะครับ FC สังเกตที่เลข6ครับจะตัดแบบที่อยู่ในนะครับรูปหนังสือเมื่อกี้ครับ FC นี่คือเหรียญจริงนะครับ FC ครับนี่คือเหรียญจริงครับที่เอามาให้ FC ดูครับผม FC ครับนี่แหละครับ FC นี่เลยครับผม FC นี่แหละครับครับและนะครับ2เหรียญนี้นะครับ FC และช้าง2เชือกนี้ก็ได้มีเจ้าของแล้วนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้าผมก็จะได้ทำการนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับต่อไปนะครับ FC ลูกค้าก็คือนะครับนักสะสมและพ่อค้าที่ขายซื้อขายอยู่ในกลุ่มนั่นเองครับผม FC ครับ FC ครับถัดไปนะครับผม FC ถัดไปนะครับมานะครับดูเหรียญนี้เลยครับ FC เดี๋ยวขออนุญาตเปิดสักครู่นะครับ FC ครับผมไม่นานครับไม่นานอนุญาตพา FC มาดูเหรียญนี้เลยนะครับ FC เก็บก่อน FC ครับนี่แหละเหรียญที่เอาให้ FC ดูนะครับตลับเกรดนะครับ FC ตลับเกรดเหรียญ10บาทนะครับกาญจนาพิเศษนะครับสีเดียวนิกเกิลล้วน FC ครับทำไมถึงเอามาให้ FC ชมบ่อยนะครับ FC รู้ไหมครับว่านะครับตอนนี้กระแสนะครับเหรียญ10บาทนิกเกิลล้วนสีเดียวเนี่ยครับ FC
มาแรงนะครับตอนนี้กำลังมาครับนะครับในช่อง YouTube นะครับที่ผมเข้าไปสำรวจดูเมื่อคืนนะครับตอนดึกหน่อยก็ปรากฏว่านะครับมีหลายช่องนะครับทำนะครับคอนเทนต์รับซื้อนะครับเปลี่ยนนี้แล้วครับผม FC ครับ FC ครับทำไมถึงแปลกครับ FC FC ครับ FC ดูนี่ปกตินะครับ FC เลี้ยงกัญญาพิเศษนะครับจะบล็อกไทยหรือบล็อกนอกหรือบล็อกอิตาลีอะไรก็แล้วแต่นะครับ180ล้านเหรียญนี่จะเป็นแบบนี้หมด FC ครับแต่นะครับ FC แต่มีเหรียญนะครับที่อยู่ในตลับ NGC เนี่ยตลับเกรดนะครับเนี่ยมีสีเดียวนะครับเป็นสีเงินนะครับเหมือนขอบนอกพูดง่ายคือนะครับเนื้อในเหรียญนะครับจะกลมกลืนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ FC นะครับ FC นี่นะครับ FC นะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วครับจะทำการประกาศรับซื้อนะครับเหรียญแบบผมเนี่ยก็ดูดีๆนะครับ FC เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าเหรียญนะครับที่เห็นเนี่ยอาจจะมีการนะครับไปชุบสีมานะครับไปชุบหนาครับชุบหนาเนี่ยชุบหนาเพื่อให้ออกสีนะครับเงินเนี่ยแบบที่อยู่ขอบเนี่ยนะครับ FC แล้วก็ต้องเสียเวลามาพิสูจน์ FC ก็ต้องขูดเหรียญออกนะครับถึงจะรู้ครับเนี่ยครับ FC ครับต้องขูดนะครับเหรียญออกถึงจะรู้ครับผมเราไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะยิงนะครับโลหะที่อยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยได้นะครับเราต้องไปขอความนะครับขอเช่าขออะไรครับจากนะครับจากท่านผู้รู้นะครับท่านที่มีนะครับเครื่องมือนะครับยิงถ้า FC นะครับสมมุติว่า FC ประกาศรับซื้อเนาะมีคนส่งขายให้ FC นะครับ FC ก็ทำการพิสูจน์จะพิสูจน์แบบไหนล่ะครับเนี่ยถ้าไม่พิสูจน์ก็จ่ายไปสมมุติว่าจ่ายมาแล้วเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าขูดออกมาเนี่ยครับข้างในเนี่ยเป็นสีทองเนี่ยแต่ว่าเขานะครับชุบบานาเนี่ยเนี่ยเราก็เสียเงินไปฟรีนะครับ FC FC คนดูนี้นะครับผมใครที่จะรับซื้อนะครับเหรียญพวกนี้ครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับเนี่ย FCนะครับอาจจะมีการทำปลอมขึ้นได้นะครับ FC FC ดูขอบสิครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยดูขอบขอบเหมือนเหรียญ10บาทเลยครับ FC จะเหมือนเหรียญ10บาททั้งดุนเลยครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้เหรียญจริงนะครับเนี่ยเหรียญจริงครับเนี่ยที่อยู่ในตลับ NGC นะครับอันนี้เหรียญของผมนะครับเนี่ยนะครับเชื่อว่าอีกสักวันนะครับราคาก็คงที่จะดีดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ FC FC ดูราคาเลยครับ10บาทครับเนี่ยชัดเจนครับ FC10บาทชัดเจนนะครับ FC ครับเนี่ยตลับ NGC นะครับยิ่งอยู่ในตลับยิ่งไม่ต้องถามเลยครับว่าแท้หรือปลอมครับเหรียญแท้นะครับผม FC ลองเอานี่ครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีรหัสบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเอาไปคีย์นะครับเข้าเว็บไซต์ NGC ก่อนครับเอาไปคีย์นะครับพอไปคีย์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะขึ้นตลับนี้มานะครับนะครับมีอีกนะครับตลับนึงอยู่ที่นักสะสมนะครับอีกขั้นนึงนะครับ FC อันนี้ผมก็ขอแบ่งเข้ามานะครับ FC ครับนี่แหละครับสำหรับวันนี้นะครับ FC สำหรับFC ที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็นะครับอย่าลืมกดนะครับ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม FC ถ้าอยากจะส่งเย็นมาขายหรือจะสอบถามนะครับ FC ปัญหาด้านไหนก็สามารถนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม FC ผมก็จะทำการนะครับตอบให้กับ FC ทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับผม FC ครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ